สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแอมในคอนเทนต์ทำหน้ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำเมโซหน้าใสกันค่ะบอกเลยว่าช่องเราเนี่ยคอนเทนต์ทำหน้าคือค่อนข้างจะปังนะคะคนดูค่อนข้างเยอะนะคะก็วันนี้ก็เลยหาอะไรใหม่ๆมาทำให้ทุกคนดูกันนะคะทีนี้เริ่มแรกเนี่ยก่อนที่แอมจะไปทำนะคะแอมก็หาข้อมูลมาแล้วหลายๆคนก็ค่อนข้างสงสัยนะคะว่าเมโซกับมาเดย์คอลลาเจนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะวันนี้แอมก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเท่าที่แอมเคยไปทำนะคะมาเดย์คอลลาเจนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวฮอร์โมนหรือว่าหน้าแพ้สารติดสเตียรอยมานะคะก็เหมาะกับมาเดย์คอลลาเจนค่ะเพราะว่าตัวมาเดย์เนี่ยเขาจะเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ผิวของเรานะคะทำให้เราเนี่ยเป็นสิวน้อยลงนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะหลังจากที่เราผิวแข็งแดงแล้วก็สิวไม่เป็นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเป็นรอยสิวรอยดำรอยแดงต่างๆใช่ไหมคะก็จะเหมาะสำหรับเมโซค่ะเพราะว่าเมโซเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยทำให้ผิวเราอิ่มน้ำอิ่มฟูแล้วก็ฉ่ำวาวนะคะแล้วก็ช่วยลดรอยดำรอยแดงด้วยอ่ะนี่นะคะคือความแตกต่างของ2 อย่างนี้นะคะก็คือถ้าใครที่อยากทำนะคะเป็นสิวอยู่ก็ไปทำมาเดย์ก่อนพอมาเดย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทำเมโซต่อนะคะหน้าก็จะใสแล้วก็ปิ๊งเลยรอบนี้นะคะไปทำที่ The Touch Clinic นะคะสาขาเซ็นทรัลปิ่น9นะคะโซน Tower A ชั้น9ก็พอเข้าไปในคลินิกนะคะก็ไวบ์ดีมากๆเลยนะคะทั้งสะอาดแล้วก็สงบนะคะแล้วก็คลินิกเขาซอยห้องไว้เยอะมากๆนะคะเพื่อรองรับลูกค้าได้อย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งลูกค้าเขาก็เยอะมากๆอยู่แล้วนะก่อนที่จะไปทำนะคะแอมก็ได้มีการเข้าไปคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าแอมประทับใจบริการของคลินิกนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะขั้นตอนไหนใดๆนะคะเขาจะมีการนวดหน้าแล้วก็นวดหัวให้เราด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะมีการคลีนหน้าก่อนนะคะก็คลีนหน้าไปด้วยนวดไปด้วยนะคะแล้วก็มีการนวดขมับให้ด้วยแล้วก็พี่ที่คลีนหน้าแอมนะคะเขาคลีนหน้าแบบสะอาดมากๆแบบกริบเลยนะคะอันนี้คือหนังหน้าที่แท้จริงนะคะมันก็จะมีแบบรอยแดงเพิ่งกดสิวมาเพิ่งกดสิวมาแล้วก็รอยแดงพวกนี้อ่ะมันก็จะสภาพมันก็จะกลายเป็นรอยดำแต่ว่าวันนี้เราจะมากำจัดมันค่ะหลังจากนั้นก็มาเริ่มฉีดกันนะคะคุณหมอที่เดอะทัชคลินิกนะคะเขามีเทคนิคเฉพาะของคลินิกของเขาเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาก็จะฉีดแบบจิ้มเข้าไปฉีดนะคะในบริเวณที่เรามีปัญหานะคะของแอมจะมีรอยดำแล้วก็รอยแดงแล้วก็เพิ่งแบบเป็นแผลจากสิวนะคะก็ช่วงแก้มสองข้างนะคะแล้วก็ตรงคางทีนี้คุณหมอเนี่ยเขาก็จะเอาเข็มเนี่ยฉีดเข้าไปนะคะให้ถึงชั้นผิวข้างในของเรานะคะแล้วก็รอให้ตัวยาเนี่ยกระจายก่อนอย่างของแอมนะมีรอยที่เป็นแผลแล้วก็เป็นสิวที่แบบเม็ดใหญ่ๆอยู่นะคะคุณหมอก็จิ้มเข้าไปตรงรอยนั้นเลยนะคะเพื่อให้ตัวยาเนี่ยเข้าไปรักษาได้อย่างตรงจุดนะคะแต่จะบอกว่าเข็มอะคือจิ้มเข้าไปมิดด้างเลยนะแต่ไม่เจ็บเลยทุกคนคุณหมอบอกว่าเข็มเนี่ยเล็กเท่าเส้นผมเลยนะคะส่วนตัวแอมนะแอมรู้สึกว่าแอมอะเจ็บตอนที่ทาบน้ำแข็งมากกว่าที่เข็มจิ้มเข้าไปอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็จะเปลี่ยนเข็มค่ะแล้วก็เปลี่ยนเทคนิคนะคะเขาเทคนิคแพรวๆมากคุณหมอก็จะใช้เข็มที่ยาวขึ้นนะคะแล้วก็หักเข็มให้งอนิดนึงนะคะเพื่อจะเอามาจิ้มทั่วหน้าเรานะคะปูเปิดผิวอ่ะก็คือให้ผิวเราเกิดการอักเสบตัวยาค่อยๆซึมลงชั้นใต้ผิวเข้าไปซ่อมในตัวยาเนี่ยก็จะมีพวกโกลด์แฟกเตอร์พวกไฮยาลูรอนอะไรอย่างนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ผิวเราแข็งแรงนะคะแล้วก็อิ่มฟูฉ่ำน้ำขึ้นนะคะไอขั้นตอนจิ้มเนี่ยมันชิลมากเลยทุกคนมันไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บอะไรใดๆเลยนะคะอันนี้นะคะทำเสร็จแล้วหน้าก็จะมีความแดงนิดนึงแต่จะบอกเลยว่าไม่เจ็บเลยอันนี้ไม่ได้ทายาชาเลยนะมาถึงก็คือโปะน้ำแข็งนิดเดียวเพราะว่าเข็มเขาเล็กมากแล้วก็ตอนที่คุณหมอสกิดเมื่อกี้รู้สึกแบบสบายหน้ามากเลยอะแต่ตอนนี้มันจะมีความแบบว่าคันๆนิดนึงเพราะว่าตัวยามันกำลังซึมเข้าตรงแบบตรงรูเข็มที่คุณหมอเขาจิ้มอะเนาะถ้าใครที่กลัวเข็มเนี่ยจะบอกว่าทำเมโซได้แบบสบายมากมากคุณหมอก็เมาให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้องๆที่แบบกำลังจะรับปริญญาเนี่ยก็มาทำกันเยอะมากเลยนะคะคือทำก่อนที่จะไปแต่งหน้ารับปริญญามันจะช่วยทำให้หน้าเนี่ยติดทนมากขึ้นนะคะแล้วก็หน้ามันจะมีความฉ่ำเหมาะมากๆสำหรับใครที่จะไปงานนะคะก็ไปฉีดเมโซหน้าใสเอาไว้ได้นะคะหน้าเราจะเด้งแล้วก็แต่งหน้าติดทนมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทิ้งไว้10แล้วก็จะมีพี่พนักงานเนี่ยเข้ามาทาครีมกันแดดให้นะคะขั้นตอนนี้ก็ฟินอีกแล้วทุกคนคือทาครีมกันแดดเขาก็ยังต้องนวดหน้าด้วยนะคะมีการนวดหน้าเบาๆนะคะแล้วก็มีการนวดหัวคอบ่าไหล่ให้เราด้วยคือพอลุกขึ้นมารู้สึกแบบโลกสว่างสดใสคือฟินมากๆเลยทุกคนจริงๆการนวดเนี่ยมันไม่ได้เป็นนวดที่แบบ
จริงจังฮาร์ดคอร์มากนะคะแต่ว่าแค่นี้มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราประทับใจกับการบริการของเขาแล้วนะเอาจริงบอกเลยว่าแอมไปทำมาทั่วแล้วนะคะแอมรู้สึกว่าประทับใจที่นี่มากที่สุดนะแล้วก็แอมมีการถามคุณหมอมาด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราทำเนี่ยเราสามารถไปต่อได้ไหมแต่งหน้าต่อได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะคุณหมอก็บอกว่าไปได้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องรอให้พวกตัวยาเนี่ยมันซึมเข้าผิวให้ดีๆก่อนนะคะทีนี้มาถึงผลลัพธ์ของแอมนะคะเมโซเนี่ยคุณหมอบอกว่า7-14 วันนะคะถึงจะเห็นผลได้ชัดเจนที่สุดนะคะแต่ว่าสำหรับแอมนะหลังจากที่ตื่นมาก็รู้สึกถึงความเด้งของผิวได้เลยค่ะของแอมนะมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าหลังจากที่ตื่นมานะคะไอ้ตรงคางที่แอมแบบกดสิวไปอ่ะแอมกดไม่หมดแล้วมันก็มีความอักเสบขึ้นมาหน่อยๆนะคะแอมก็จิ้มแล้วก็กดสิวออกทีนี้พอมันออกหมดมันก็จะต้องเป็นแผลใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นสะเก็ดแผลเล็กๆนะคะหลังจากนั้น3วันสะเก็ดหลุดเลยทุกคนคือแอมอ่ะ Amazing มากเพราะตัวแอมนะเป็นคนที่เป็นแผลแล้วก็สมานยากมากสมานช้าแล้วก็สะเก็ดหลุดช้ามากๆนะคะครั้งนี้คือมันเร็วมากแอมรู้สึกว่าไอ้ตัวเมโซเนี่ยเขาเข้าไปช่วยทำให้แผลมันสมานเร็วขึ้นแล้วก็หลังจากที่สะเก็ดหลุดเนี่ยมันจะต้องเป็นรอยดำนะทุกคนแต่มันเป็นรอยดำที่จางมากเลยปกติแอมจะต้องเป็นรอยดำที่เข้มกว่านี้แน่นอนอันนี้คือสำหรับแอมคือเห็นผลชัดที่สุดภายใน3วันเลยค่ะคือแอมมีการถ่าย before after ไว้ด้วยนะคะวันที่5ที่แอมถ่ายเก็บไว้นะคะแอมรู้สึกว่าตอนถ่ายเนี่ยหน้ามันมันมากเลยค่ะเราก็เลยลุกไปซับหน้าหลังจากที่ซับหน้ากลับมาเอ้ามันยังเงาอยู่ทุกคนคือมันหน้าแบบหน้ามันฉ่ำวาวแบบเห็นได้ชัดในรูปเลยนะคะแฮปปี้มากแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารอยดำเนี่ยจางลงพวกแผลอะไรต่างๆที่มันควรจะต้องเป็นรอยดำที่เข้มกว่านี้มันก็เป็นรอยที่จางมากๆเลยนะคะผลลัพธ์ที่ทุกคนเห็นนะคะจะบอกว่าแอมแฮปปี้มากๆเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นรอยดำแล้วหายช้ามากๆแต่ครั้งเนี้ยรู้สึกว่ามันจางเร็วมากเลยทุกคนภายใน5วัน7วันเลยอะคือถ้าทาครีมนะไม่ได้แบบนี้แน่นอนสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะคะแล้วก็อยากทำเมโซแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหนก็แนะนำที่ The Touch Clinic เลยค่ะสาขาที่ไปทำนะคะคือสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะแต่ว่าเขายังมีอีกหลายสาขาเลยนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเขาจะมีสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเซ็นทรัลบางนาเดอะมอลล์บางแคเซ็นทรัลพระราม2ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วก็เดอะพรอมนาดด้วยคือมีสาขาเยอะมากนะคะใครที่ใกล้บ้านที่ไหนนะคะก็ลองเข้าไปสอบถามกันดูได้นะคะบอกเลยว่าดิฉันบุ๊กิ้งรอบ2ไปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เดี๋ยวผลลัพธ์ของรอบ2นะคะตอนไปทำแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยแอมก็จะอัปเดตไว้ใน IG Story นะคะถ้าใครที่อยากรู้นะคะว่าเป็นยังไงก็ตามเข้าไปดูใน IG ได้นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของคลินิกนะคะเดี๋ยวแอมจะลงไว้ให้ที่ description box นะคะก็ลองเข้าไปทักเข้าไปสอบถามได้นะคะใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นลองดูได้เลยโอเคยังไงวันนี้แอมไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย